ดูสรุปนะสรุปว่าอาการในการละสังขารทางรูปกายมีอยู่4แบบนะแบบที่1สีส้มละสังขารด้วยอาการที่สงบคล้ายคนนอนหลับแล้วก็ไปเลยนะกลางคืนนอนตอนเช้าก็ตัวแข็งแล้วนี่นะเป็นต้นนะกลุ่มนี้ไม่มีวิบากกรรมมาส่งผลตอนที่จะละสังขารเป็นการตายแบบสงบสงบนะกลุ่มที่2มีสีเขียวขี้มานะเป็นพวกที่เสียชีวิตแบบเฉียบพลันไม่ทันตั้งตัวเช่นประสบอุบัติเหตุหรือหัวใจวายไม่ทันตั้งตัวนะดูตัวอย่างเนาะเป็นเพราะมีวิบากกรรมเคยฆ่าคนหรือสัตว์ให้ตายแบบเฉียบพลันวิบากกรรมนี้ยังหนาแน่นอยู่ยังรุนแรงอยู่ก็ตามมาส่งผลให้ตายด้วยการแบบเดียวที่เคยทําในกลุ่มที่2นะกลุ่มที่3สีเขียวก่อนตายมีทุกขเวทนาแบบแสนสาหัสก่อนแล้วค่อยตายกลุ่มนี้มีวิบากกรรมฆ่าคนหรือสัตว์ให้ตายแบบทรมานวิบากกรรมอย่างหนาแน่นอยู่ก็ตามมาส่งผลให้ตายแบบทรมานเช่นเดียวกันกลุ่มที่4สีเหลืองมีทุกขเวทนาบ้างมีทุกขเวทนาบ้างแล้วค่อยละสังขารในอดีตมีกรรมปาณาติบาตที่ฆ่าคนหรือสัตว์ให้ตายแบบทรมานวิบากกรรมนั้นส่งผลมาหลายชาติแล้วมันทุเลาลงไปแล้วรวมทั้งปัจจุบันนี่มีบุญที่สั่งสมเอาไว้และบุญเนี่ยมันตามมาตัดรอนวิบากกรรมให้เบาบางลงก็เลยมีทุกขเวทนาบ้างแล้วก็ละสังขารนะเอาแบบไหนดีเอ่ยแบบที่1นะอันนี้รู้สึกตัดสินใจไม่ยากจากนี้ไปอย่าทำปาณาติบาตซึ่งเราไม่ทำอยู่แล้วอันที่สองนะความผิดพลาดในอดีตลืมไม่หมดอย่าไปตามนึกอันที่สามสั่งสมบุญทุกครั้งอธิษฐานเนาะเวลาเราจะไปก็มีสติไปแบบสบายๆไม่มีทุกข์นาวบีบคั้นนะอันนี้อาการทางกายภาพนะต่อไปข้อที่สามคือสภาพใจตอนละสังขารนะมีแบบไหนบ้างนะแบบที่หนึ่งนะแบบที่หนึ่งนะนะหน้าเขียวปากยิ้มนี่คือสภาพใจที่ผ่องใสสภาพใจที่ดีนะปลื้มใจนะนะก็เป็นพวกที่เตรียมตัวมาล่วงหน้าแล้วเขาก่อนนอนเขานึกถึงบุญมาตลอดหลายสิบปีแล้วงั้นเถอะเขาสบายสบายช่วยตัวเองได้ไม่ต้องมีใครมานำทางเขาจิตของเราช่างรื่นรมทุกครั้งที่ได้นึกถึงบุญที่เราเคยสร้างไว้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ได้น้อมถวายพัตตาหารอันประณีตแด่สมณะอยู่เนืองนิดจิตของเราเอิบอาบด้วยความปลื้มปิติทุกครั้งทั้งก่อนถวายขณะถวายและหลังจากที่เราถวายพัตตาหารแล้วด้วยอานิสงส์แห่งบุญจึงพลันมาบังเกิดเป็นประติมากรรมอันวิจิตรการตาณสวนสวรรค์แห่งนี้ประติมากรรมที่พวกเจ้าเห็นอยู่นี้เกิดจากอานิสงส์แห่งบุญที่เราได้ถวายคิลานเพสัตแด่สมณะผู้อาพาธเพื่อรักษาอาการของท่านให้หายพวกเจ้าเห็นประติมากรรมนั่นไหมช่างงดงามระยับจับตาซะจริงประติมากรรมนี้เกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งบุญของเราที่ได้ถวายผ้าไตรจีวรแล้วยังบันดาลทิพยาอาภรณ์ให้เกิดแก่เราอีกด้วยนะเราจะสวมทิพยาอาภรณ์อันวิจิตรนี้ในยามที่เราจะออกสู่เทวสมาคมช่างสุขใจเหลือเกินทุกครั้งที่ย้อนรำลึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมเอาไว้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์
ยังความปลาบปลื้มแก่ใจของเราไม่มีประมาณอันนี้สภาพใจผ่องใสตลอดนะก็ไปสู่สุคติสภาพใจแบบที่สองนี่สับไปสับมาอันนี้เศร้าหมองนะอันนี้ผ่องใสนี้ไม่หมองไม่ใสสับไปสับมานะแต่สุดท้ายแล้วผ่องใสผ่องใสมากกว่าเศร้าหมองนะอันนี้ก็เป็นฝันในฝันนะทีนี้ก็มาเข้าเรื่องกันเลยของคุณซีฟจ็อบส์นะจ๊ะด้วยความที่จางก็มีทั้งความเศร้าหมองทั้งความผ่องใสและทั้งความไม่หมองไม่ใสปนเปกันไปก็ตัวเขายังมีความผูกพันกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบนโลกมนุษย์นี้เมื่อเหตุดังกล่าวได้มาส่งผลรวมกับอัตยาศัยพื้นฐานของตัวเขาซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสุนทรียภาพทางศิลปะสูงมากก็เป็นคนชอบอยู่กับสิ่งของที่สวยงามแล้วก็ชอบความเพอร์เฟกต์แบบเนี๊ยบกริบเฉียบแปลงนี้นะจ๊ะจึงส่งผลทำให้หลังจากที่คุณสตีฟจ็อบส์ได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วตัวเขาก็ได้บังเกิดไม่เป็นเทพบุตรภูมิเทวาระดับกลางสายวิทยาธรกึ่งยักษ์ที่มีที่อยู่อาศัยซ่อนอยู่บนโลกมนุษย์ใกล้ๆกับที่ทำงานเดิมของตัวเขาในทันทีสำหรับภูมิเทวาสายวิทยาธรกึ่งยักษ์นั้นก็คือภูมิเทวาที่มีอัธยาศัย2 อย่างมาผสมผสานกันได้แก่อัธยาศัยของวิทยาธรที่รักในการเรียนรู้ศาสตร์และความรู้ต่างๆกับอัธยาศัยของยักษ์ที่มักโกรธที่โมโหและหงุดหงิดง่ายดังนั้นเมื่ออัธยาศัยทั้ง2 อย่างดังกล่าวจึงทำให้ภูมิเทวาสายนี้มีลักษณะเป็นวิทยาธรกึ่งยักษ์นั่นเองโดยเฉพาะท่านเทพบุตรสตีฟจ็อบจะมีลักษณะกายเหมือนกับเทพบุตรภูมิเทวาระดับกลางหรือชนชั้นกลางของภูมิเทวาเพียงแต่ผิวของเขาจะเป็นสีดำอมแดงมีเลือดฝาดและยาวกว่าผิวของเทพบุตรภูมิเทวาระดับกลางซึ่งโดยปกติทั่วไปภูมิเทวาระดับกลางจะมีผิวขาวผ่องใสและละเอียดกว่าผิวของมนุษย์อีกทั้งเวลาโกรธก็จะมีเขี้ยวงอกออกมาอีกด้วยแต่เวลาปกติไม่มีซึ่งเขี้ยวที่งอกออกมานี้จะมีรายละเอียดอีกเยอะแยะมากมายส่วนวิมานหรือที่อยู่อาศัยจะมีลักษณะเป็นวิมานที่เรียบๆง่ายๆขนาดปานกลางที่สูงประมาณตึก6ชั้นซึ่งตัววิมานจะประกอบด้วยโลหะสีเงินสีขาวและแก้วผลึกขนาดใหญ่ที่มีขอบเขตกว้างขวางนอกจากนี้ท่านเทพบุตรใหม่ยังมีบริวารอเมนทิพที่คอยรับใช้ดูแลอยู่ประมาณ20ตนซึ่งทั้งหมดนี้ก็เกิดจากผลแห่งบุญที่ตัวเขาได้เคยทำบุญแบบสงเคราะห์โลกเอาไว้ในสมัยที่ตัวเขายังเป็นมนุษย์โน้ตเช่นบริจาคทั้งเงินสิ่งของความรู้ให้กับผู้อื่นและสังคมเป็นต้นนี่นะจ๊ะพอหลังจากที่คุณสตีฟจ็อบส์เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตัวก็มีความรู้สึกเหมือนกันหลับแล้วตื่นขึ้นบนเตียงซึ่งตั้งอยู่กลางวิมานหรือที่อยู่อาศัยของตัวเขาแล้วทันทีที่ตัวเขาได้ลืมตาขึ้นตัวก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจและประหลาดใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่โดยรอบเป็นอย่างมากนอกจากตัวเขาจะมีความรู้สึกเช่นนั้นแล้วเนี่ยตัวเขายังรู้สึกอีกว่าโอ้ช่างอัศจรรย์เหลือเกินการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ตัวเขาเป็นอยู่มันได้หายไปเป็นปลิดทิ้งแล้วอีกทั้งตัวเขายังแลดูหนุ่มขึ้นและหล่อขึ้นไปกว่าเดิมอีกด้วยนี่เป็นตัวอย่างของสภาพใจแบบที่สองก่อนละสังขารก็มีทั้งผ่องใสเศร้าหมองไม่ใสไม่หมองแต่สุดท้ายแล้วผ่องใสมากกว่านะสองกลุ่มนี้ไปสู่สุคตินะจะต่างกันตรงที่ว่าเบอร์หนึ่งนั้นไปสุดกำลังบุญสูงสุดกำลังบุญส่วนเบอร์ที่สองนั้นจะไปได้ไม่เต็มที่เพราะว่ามันไม่ใสสุดๆเนาะมันมีปนหมองนิดนึงแบบที่สามไม่ใสไม่หมองพวกนี้คือตายแบบไม่ทันตั้งตัวหรือไม่รู้หลักวิชาว่าตอนตายแล้วจะต้องทำตัวทำใจยังไงพวกนี้ตายแล้วก็จะออกมาวนเวียนอยู่ในโลกเพราะมันไม่ใสไม่มองเพื่อที่จะรอบุญบาปส่งผลนะไปดูผีกันดีกว่าผีคนนี้เขามีชื่อเสียงนะมีชื่อเสียงมากเลยเดียวคนส่วนใหญ่ในโลกที่รู้จักเขานะเขามีความเก่งเลยเดียวแล้วก็มีนักข่าวช่องทีวีชื่อเสียงมากนะ
ติดตามไปดิไปที่บ้านของเขาเนี่ยแล้วเปิดห้องแล้วก็ดูเลยจ้ะAlright, Larry, we're inside Michael Jackson's bedroom suite with Miko Brando, our tour guide here. And you're looking at the doors, and you can see the locks on the doors. Miko, privacy was key in this room, obviously. Yeah, he left his privacy. When the doors were open, you know, it was okay. But when he locked, he wanted his privacy. He had his privacy. This is one of the bathrooms. คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่นำมาจากรายการของแลลี่คิงคุณลุงไม่อยากก็ไม่รู้จักหรอกนะจ๊ะซึ่งออกอากาศแบบถ่ายทอดสดทางเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ CNN ในวันที่2กรกฎาคม252ซึ่งมีชื่อตอนว่า Inside Neverlandรายการนี้ถือเป็นรายการแรกที่มีโอกาสเข้าไปถ่ายทำบรรยากาศภายในเนเวอร์แลนด์ซึ่งเป็นกระดาษของไมเคิลแจ็กสันหลังจากที่ไมเคิลเสียชีวิตไปได้7วันขณะที่ทางรายการที่ทำการถ่ายทอดสดพาชมห้องต่างๆของกระดาษหลังนี้มีอยู่ตอนหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวภาคสนามและเพื่อนสนิทของไมเคิลได้เข้าไปสำรวจห้องนอนของไมเคิลซึ่งปกติเขาจะล็อกประตูห้องเอาไว้ตลอดเวลาแล้วเมื่อประตูห้องนี้ถูกเปิดออกก็ได้มีผู้ชมจำนวนมากเห็นภาพของสิ่งที่ไม่อาจจะอธิบายได้ว่ามันคืออะไรภาพที่ปรากฏมีลักษณะคล้ายเงาของใครคนหนึ่งที่เดินจากซ้ายไปขวาของโถงทางเดินอย่างรวดเร็วโอ้ตอนแรกทั้งผู้ดำเนินรายการและช่างกล้องต่างก็ไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จนกระทั่งมีผู้ชมทางบ้านจำนวนมากดีสิแต่สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้ตัดต่อคลิปวิดีโอช่วงนี้ไปเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตหลังจากนั้นก็ได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างว่าภาพที่เห็นนั้นมันคืออะไรกันแน่มันคือความผิดพลาดที่เกิดจากการถ่ายทำหรือว่ามันเป็นเงาของเจ้าของบ้านกันแน่โอ้กับซีเรียนก็ว่าเขาเป็นเงี้ยนะเพราะเขาถ่ายเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วผู้ชมรายการก็ไปตัดช่องนี้มาเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเกิดวิพากษ์วิจารณ์ก็เลยมันอย่างเงี้ยนะแต่นั่นก็เป็นเรื่องของเขาเราว่าเรื่องของเราวันที่ทางรายการได้ไปถ่ายทำการเปิดคฤหาสน์เนเวอร์แลนด์แบบสดๆในครั้งนี้ก็อยู่ในช่วงที่คุณไมเคิลเสียชีวิตไปได้7วันพอดีซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่คุณไมเคิลกำลังรอคอยให้พระเจ้าที่ตัวเคารพนับถือตอนที่ยังมีชีวิตอยู่มารับไปสวงสวรรค์ตามความเข้าใจของตนแล้วก็บุญที่คุณโฮเวิร์ดและก็ผู้มีบุญทั้งหลายทำละอุทิศไปให้เนี่ยก็ค่อยๆทะลวงความเศร้าความหมองความสับสนความสติแตกจำได้ไหมจ๊ะจำไปแล้วก็บุญที่สงเคราะห์โลกก็เลยได้ช่องส่งผลจำได้ไหมจ๊ะทำให้ภาพแห่งความดีเกิดขึ้นในใจของคุณไมเคิลจำก็ได้ใช่ไหมจ๊ะและในสุดก็บุญนั้นก็ส่งผลให้ไปเกิดเป็นคนทันอย่างสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาจำได้ไหมจ๊ะจำได้นี่ไงนี่สำหรับใจแบบที่3นะแบบนี้ก็จะไม่ไปสุคติทุคติทันทีนะก็การเรียนหลุดมารอบุญบาปส่งผลนะการตายแบบนี้
การทำบุญในช่วง7วัน50วัน100วันมีผลต่อทิศทางชีวิตมากเพราะเขารอบุญบาปส่งผลในช่วง7วันเป็นช่วงที่กาเลียดวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์กับคนหรือสถานที่ที่เขาคุ้นเคยเขาเห็นเราแต่เราไม่เห็นเขานะช่วงนี้สามารถรับบุญได้เต็มที่ถ้าทำบุญไปให้เนาะและบุญนั้นมีกำลังมากพอก็จะทำให้เขานึกถึงบุญได้นำเขาไปเกิดในที่ที่เหมาะสมกับกำลังบุญเขาที่เขานึกได้นะพวกที่ละสังขารโดยไม่ทันตั้งตัวแล้วกายละเอียดหลุดมาแล้วเนี่ยจะกลับเข้าบ้านได้ไหมถ้ากายละเอียดมีบุญมากกว่าเทวดาที่รักษาบ้านเขากลับเข้าบ้านได้จะเข้าบ้านไหนนะสองบ้านนั้นไม่มีเทวรักษาเข้าได้สามตอนเป็นมนุษย์เคยอยู่ที่บ้านนั้นมาก่อนบ้านนั้นเข้าได้คราวนี้เจ็ดวันทำบุญได้แล้วบุญยังไม่มากพออันนี้เขาไปแล้วโยมโลกไปแล้วก็ต้องไปรอที่ลานรอเจ้าที่เขาเรียกตัวเข้าไปสู่การพิพากษาในช่วงรอนี่50วันถ้าทำบุญไปช่วงนี้นะบุญก็จะไปอยู่ที่สมุดบันทึกของสุวรรณเลขาเมื่อไรที่เข้าสู่การพิพากษาภาพบุญที่หมู่ญาติส่งไปให้ก็จะไปปรากฏที่หน้าจอก็สามารถทำให้หนักเป็นเบาหรือบุญส่งผลก่อนได้จะเห็นว่าผู้ตายลักษณะที่ใจไม่ใสไม่หมองนี้การทำบุญในช่วง7วัน50วัน100วันมีผลต่อทิศทางชีวิตมากทำเลย100วันไปแล้วแล้วไปที่ไหนแล้วไปเกิดไปแล้วเนี่ยไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วตอนนี้มันไม่ทันก่อนไปเกิดมันตรงนี้สำคัญเป็นหลักวิชานะถ้าตายแบบใจไม่ใสไม่หมองแบบที่4หมองรวดเลยเนาะอันนี้ทบทวนสื่อข่าวแล้วกันนะWe'll be right back.
ตัวมันไปก็ไป